ยนรกตาคู่โหดสุดโหดในรอบ10ปีมนุษย์หมายจงสนั่นหันสายหน้ายกสักมงคลอย่ากระพริบตามวยไทยสถานโลกคู่แรกวันนี้นำท่านไปที่ลุมพินีครับศึกวันทรงชัยวันอังคารที่5ตุลาคมผู้ร่วมบรรยายวันนี้คุณสมมาตรหงสกุลด้วยครับสวัสดีครับคุณสมมาตรครับสวัสดีครับเชิญครับครับวันนี้ก็เรานำท่านผู้ชมมาพบกับมวยไทยคู่แรกดูเดือนประจำปี2536ได้รับการพิจารณาแล้วก็โหวตเสียงแล้วเอกฉันท์ครับปีนี้มอบโล่ไปเลยครับครับมอบโล่กันไปเลยสำหรับมวยคู่นี้กับศึกวันทรงชัยครับครับพิกัดน้ำหนัก138ปอนด์นะครับครับตอนเช้านั้นทรงขนาดช่าง138แต่ว่าสามคนมาช่างเปรียบอ๋อครับแหมได้ใหญ่ว่างั้นนะครับได้เปรียบน้ำหนักคู่ต่อสู้ครับท่านผู้ชมนะครับ1และ2รวมกันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนๆมวยไทยสถานโลกคาดว่าจำนวนไม่น้อยครับที่ได้ชมไปแล้วครับและมีจดหมายเข้ามาเป็นจำนวนมากครับต้องการชมอีกครั้งครับเป็นแมตช์รีเทิร์นครับเลยนำมาให้ชมเลยครับคู่มวยคู่นี้จับตาดูนะครับตั้งแต่1 2 3 4 5นี่จับตาดูไปเลยครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับใครครับการออกอาวุธมวยใหญ่ๆโดนแล้วครับโดนแล้วครับตรงสนามมนุษย์ไม้วินาทีทองของศักดิ์มงคลมาถึงแล้วครับอัปคัตฮุกซ้ายขายาวอัปคัตซ้ายฮุกซ้ายขวาหล่นแล้วครับมนุษย์ไม้หล่นแล้วไล่เข้ามุม3 4 5 6 7นับถึง8ครับเอาแล้วครับวินาทีทองอะตอนนี้ครับนาทีทองของศักดิ์มงคลเอาแล้วครับบวกศอกแล้วมนุษย์ไม้เอาศอกมาแก้หมัดตอนนี้ต้องจับตาดูนะคุณเปียครับไม่มีการหายใจนะครับช่วงนี้ไม่มีหายใจครับดูให้ดีแฟนบอลล็อกก็แทบไม่ได้หายใจไปด้วยนะครับ แหมใครเชียร์ใครเอาไว้เวลานี้เนี่ยเหงื่อออกมือแล้วนะครับใครเชียร์จงสนานนี่เหงื่อแตกแล้วครับโอ้โหเอากัดฟันเอาแล้วครับเริ่มฟื้นแล้วบวกกันแล้วครับบวกด้วยศอกครับได้ลูกแข็งๆลูกแรงๆทั้งคู่นะครับครับรุนแรงถึงเลือดถึงเนื้อนะครับนี่ครับนี่คือคู่มวยใหญ่ซึ่งท่านผู้บัญชาการทหารบกครับพลเอกวิมลวงศ์วานิชได้ชื่นชอบมากสั่งอนุรักษ์เอาไว้ครับไว้ต่อสู้กับชาวฝรั่งต่างชาติดูมวยคู่นี้ครับชกกันอย่างไรจึงได้เป็นคู่มวยดูเดือดประจำปี2536ครับแต่ว่าเทปมวลนี้นะครับถ้าไปถึงต่างประเทศนะคุณเปียกครับผมว่าฝรั่งคงจะซีดเลยฮะก็ต้องเอาคู่นี้ไปศึกษาครับจะมาสู้กับนักมวยไทยก็ต้องเอามวยคู่นี้ไปดูเพื่อศึกษาเลยครับดูครับฟันศอกครับเหมือนเอามีดขึ้นไปคนละ2เล่มแล้วครับแล้วฟันกันโอ้โหจึกเอาแล้วครับสัมพันธ์โดนแล้วครับโดนแล้วมีอาการเหมือนกันครับคุณสมภัทรเริ่มจะหยุดแล้วครับหยุดแล้วนี่ฮะตอนนี้จงสนั่นเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วก็ประเคนเข้าใส่ทั้งหมัดทั้งศอกครับนี่คือ3นาทีแห่งการต่อสู้ที่ดูเดือดเร้าใจครับ3นาทีเต็มๆครับไม่มีหยุดเอาครับกัดฟันกันแล้วครับตอนนี้มวยใหญ่นะครับเวลาสนุกดูเดือดแล้วท่านผู้ชมจะต้องดูกันเต็มตาครับเต็มอิ่มสังเกตท่านผู้ชมที่นั่งอยู่ลิงไซครับแหมตาไม่กระพริบจริงๆครับนี่คือคู่มวยที่ตาไม่กระพริบครับอ้าวโดนอีกแล้วครับสมบูรณ์โดนแล้วหล่นไม่หล่นหล่นไหมดูครับมนุษย์ไม้ทั้งหมัดทั้งศอกครับอัปคัตอุ๊บซ้ายอัปคัตโอ้โหศอกคุณธรรมะครับศอกนะดวลกันศอกต่อศอกแหมนี่เคี้ยวว่านอะไรก่อนชกหรือเปล่าไม่ทราบครับโอ้โหใช่จะต้องทานว่านมันแน่แหมครับน่าจะมีอะไรถึงเป็นเครื่องรางของขลังนะครับยังไม่แตกนะครับฟันกันขนาดนี้โอ้โหนี่3นาทีเต็มๆครับแห่งการต่อสู้ที่เร้าใจครับว่ากันว่าคู่มวยคู่นี้ได้ถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์และเป็นตำนานแห่งความดุเดือดนะครับโอ้โหหมดยกโอ้โหปรบมือรอบสนามครับเพียงครับคู่นี้สุภาพชาครับทีมมนุษย์ไม้โดนะครับแข้งขวาฮุกซ้ายสู้ครับโยนเข่าซ้ายประชิดติดตัวเลยครับอัปคัตบวกกันครับตรงนี้แม่อยู่ที่จังหวะของใครแม่นกว่าใครครับตรงนี้โอ้โหครับหล่นเลยจังหวะสวนนะฮะจังหวะสวนนะจงดันฟันด้วยศอกฮะแล้วโดนสวนครับมีอีกมุมนะครับครับโอ้คู่มวยอย่างนี้ครับมันติดตาตรึงใจเซียนครับคุณสมบัติแม่ครับทราบว่าเซียนบนล็อกซึ่งไปชมเมื่อวันที่5ตุลานี่ถึงเวลานี้ก็ยังไม่ลืมไฟนี้นะครับไม่ลืมครับทั้งคู่ยอมรับว่าเป็นมวยใหญ่ที่ชกกันดูเดือดจริงๆในรอบ10ปีก็ว่าได้นะครับไล่โล่ครับโล่ดูเดือดประจำปีของเวทีลุมพินีไปเลยครับดูครับแหมหัวใจของทั้งคู่นี่เรียกว่าไม่ใช่ว่า 100% นะคุณสมมาตรครับผมว่า 150-200% ว่ากันไปอย่างนั้นเลยต้องเบิกไป2เท่าอ่ะไม่ใช่ยกนี้ยกเดียวนะคุณเบียร์เดี๋ยวเราดูกันต่ออีกครับ
ไม่ใช่ชกกันยกเดียวนะครับดูเดือดแค่นี้ครับตลอดทั้ง5ยกครับทั้ง5ยกอ่ะใครเชียร์ใครนี่แหมเหงื่อการตกเลยครับใครที่ถือทางด้านมนุษย์ไม้ที่แหมหัวใจหล่นแล้วครับแต่ว่าสักครู่นึงใครถือจงทางด้านจงสนั่นก็หัวใจแทบจะหล่นเหมือนกันนะครับมีอาการจะไปรอดไม่รอดนะครับอัปคัตปันศอกอัปคัตดูครับในช่วงที่ผลได้นับโดนย้ำเหมือนกันครับสามมงคลนี่โดนจะไปตลอดโอ้โหดูครับเดี๋ยวดูหน้าตาครับใต้ตาซ้ายของศักดิ์มงคลครับมวยประจินบุรีครับบ้านเดียวผู้บรรยายนี่แหละครับบ้านอยู่ใกล้ๆกันครับสีมาโพนะครับสีมาโพครับครับตอนนี้เดียวกันครับพี่เลี้ยงทำงานหนักนะครับยกที่3ครับราคาต่อรองจะไม่พูดถึงนะครับวันนี้ราคาต่อรองใครเป็นอย่างไรจะไม่พูดถึงชมกันต่อครับยก3 1 2นั้นเราใจไปแล้วครับผ้าเย็นนี่ขายดีครับน้ำขายดีในสนามครับครับยกนี้ว่ากันต่อครับยกที่3เอาอีกแล้วครับมาตะเภาเดินครับหมัดเข่าศอกครบเครื่องต้มยำแล้วดูครับการออกอาวุธของมวย138 140นะครับชกกันอย่างนี้โดนจัดจัดเลยนะมาแล้วลูกนี้โดนเข้าไปแล้วสะอื้นฟิตซ้อมไม่ดีนี่มีโอกาสยุบเลยนะครับถึงวันทุกทีนะครับบูมวยมา30ปียังไซตัวเก่งถึงวันทุกทีครับนั่งใส่สบลีสีเทาๆนั่นแหละครับแหมนั่งลุ้นเลยครับเกรงเลยครับแหมไม่ว่าใครครับผมเองไปนั่งชมอยู่ด้วยก็ต้องเกรงไปด้วยเกรงไปด้วยนะแหมเอาครับชมกันต่อแดงนะโดนนับนะครับโดนนับแปะไปแล้วครับคะแนนก็เรียกว่าจะเลื่อมๆมาทางน้ำเงินนิดๆแต่ว่าแหมพอโดนไปปลายยก2โดนเกียนไปกินอยู่เอาละครับสู้ในแล้วครับสามมงคลได้ลูกนับคำไว้นะฮะก็ฮึดสู้สุดชีวิตเหมือนกันเห็นแล้วครับอาวุธถนัดทั้งคู่ครับมีเข่าทั้งคู่ตรงสนามเดินชนแล้วสามมงคลอ่านไหวไหมเอาละครับโหนแล้วตีครับเด็บชัยโครงครับโหนก็แทงชัยโครงดันสู้ดันแทงด้วยซ้ายสามมงคลโดนอีกแล้วสองดอกสามเอาละครับชักจะเริ่มตัวแข็งๆต้องถอดนะครับสามคนเริ่มแผ่วนะในปลายยกนี้จะเห็นว่าทางด้านจงสนั่งเร่งแรงขึ้นมาเหลือเกินเพราะตัวเองโดนนับไว้ครับรู้ตัวเองครับมวยระดับนี้เลยโดนนับนี่ไงต้องเดินติดนี่ติดแล้วครับเอาโหชุดนี้ได้เยอะแล้วครับได้มาเยอะโอ้ยคุณธรรมะจะสารภาพนะฮะสามคนทำท่าจะสารภาพโอ้โหนี่ท่านต่อใจคอไม่ดีแล้วนะครับเพราะว่ามวยน้ำเงินได้นับต้องต่ออยู่แล้วนี่ถอยร่นแล้วฮะทำท่าจะไม่เอานะเป็นไก่ก็หันหนีแล้วฮะแหมมือซ้ายก็เช็ดศีรษะมือขวาหาผ้าเย็นแล้วนะครับอย่างนี้ใครถือน้ำเงินเอาไว้ครับมากันต่อครับดูกันต่อฮะท่านผู้ชมดูให้ดีแหมมีเสียงตะโกนจากข้างล่างลิงซ้ายบอกให้สาดด้วยแข้งขวาหมายถึงว่าให้ศักดิ์มงคลเอาแข้งขวาสาดเขาอย่าให้เขาอยู่เข้ามาใกล้ๆครับนั่นเป็นเสียงของมนฤทธิ์นะฮะมนฤทธิ์สิทธิ์พ่อแดงซึ่งตอนนี้โดนก็หาหมอมยาไปแล้วครับว่ากันต่อครับเอาครับเริ่มฟื้นแล้วฟื้นอีกแล้วครับศักดิ์มงคลฟื้นแล้วครับออกหมัดก่อนหมดยกโอ้โหนี่ยกที่3นะครับไม่หยุดสมภาพช้าครับวันต่อครับมนุษย์ไม้สังคมเอาคืนครับอ้าวมาสิครับ2ต่อ1น้ำนี่กระจายเลยคุณเปียงครับแทงซ้ายดูครับชุดนี้ครับที่โดนชุดใหญ่ๆสังคมโดนชุดใหญ่เกี่ยวเข้าเชือกดันนะครับดันหน้าโดนมันติดตาครับลูกนี้เซียนชอบนะครับครับดูสีหน้าสามคนจะโหยเลยนะฮะครับโดนชุดนี้ไปเนี่ยฮะเรียกว่า 4-5 เม็ดตรงนี้นะครับแยกคุณเทพพร3สีลูกพี่สามคนลูกพี่สามคนหน้าตาไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีฮะปลายยกนี่ครับซ้ำมันไม่เดินซ้ำคุณซ้ำคนที่อยู่ด้วยกันเอาครับว่ากันต่อราคาต่อรองจะไม่พูดนะครับเอานี่ให้ท่านได้ชมมวยคู่ดูเดือดประจำปี2536ครับ3ยกไปแล้วไม่มีหยุดครับเอาละครับว่ากันต่อปลายยก3นั้นสามคนเริ่มฟื้นแล้วนะครับเริ่มจะฟื้นนี่เทไปนี่โอ้โหเอาละครับเทแล้วเทคุณทิ้งแล้วนี่สนั่นยังแข็งแรงมากนะครับยกที่4แล้วสามคนนั้นดูจะโหยไปแต่ว่าเดี๋ยวดูก๊อก2ครับมวยใหญ่ชกกันแบบนี้ครับการฟิตซ้อมนั้นเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งครับนี่แสดงว่าทั้งคู่นั้นฟิตซ้อมมาดีนะครับถ้าฟิตไม่เต็มถังนั้นหล่นแล้วนะครับหล่นไปแล้วครับไม่ว่ามนุษย์ไม้หรือศักดิ์มงคลนะครับถ้าฟิตไม่ดีนี่หล่นทั้งคู่ว่ากันต่อครับยกที่4นะครับซึ่งยังไม่มีการยอมใครยอมใครนะฮะอาวุธนั้นทั้งคู่ดูนะครับศอกนั้นไม่ต้องกลัวนะครับจังหวัดถวิลไปมาเรื่องทั้งคู่แต่ว่าทางด้านจงสนั่นจะมาเล่นเข่าหน่อยนะตรงนี้เน้นไปด้านในครับเน้นสู้ในครับเพราะว่ายก3นั้นดูว่าได้มาแล้วครับได้ในครับมงคลก็แหมยังพยายามจะแซะจะแงะให้หลุดนะครับดูครับโดนครับโดนเกี่ยวคอแล้วลงมาตีครับเกี่ยวแล้วตีตีไปครับ
ก็เป็นทางด้านกองเชียร์ของมุมแดงเขาตีไปตีไปนี่โต้ตลอดเหมือนกันครับสามมงคลไม่ยอมง่ายๆครับเดี๋ยวดูศอกดูหมัดจะมีมาตลอดตอนนี้จงสนั่นจะได้เปรียบนะครับตรงช่วงนี้ดูความแข็งแรงครับเราท่านผู้ชมอาจจะเห็นนะครับว่าเวลาที่จงสนั่นนั้นดันผู้ต่อสู้ให้เข้าไปทางเชือกนะครับดันเข้าเชือกแล้วก็เหน็บชายโครงตัดกำลังครับเริ่มจะตีสู้เริ่มดันสู้แล้วครับสามมงคลเอาละครับเริ่มตีเหมือนกันโดนลูกเขาเด้งนี่สิครับแรงตรงนี้ยังมองเห็นว่าแดงยังแข็งแรงอยู่นะครับเอาละครับตอนนี้มาบ้างนะฮะตอนนี้มาบ้างแล้วครับสามคนแบบมาแล้วครับมาครับเป็นชุดใหญ่ๆนะก๊อกสามครับก๊อกสามหมดไป2ก๊อกแล้วครับนี่ก๊อกสามมาอีกแล้วครับแม่ดูสิครับว่ากันต่อครับเริ่มจะดันสู้แล้วตีสู้ครับมีโต้แล้วเอาครับมุมนี้ก็เริ่มเหน็บกันครับเริ่มสู้กันได้วันนั้นคุณเปียกดูแฟนมวยเนี่ยเหมือนฝักข้าวโพดเลยครับนั่นเอ็ดเลยครับ2ล้านกว่าครับครับว่ากันต่อครับเอาครับสามมงคลฟื้นแล้วครับแทงสู้แล้วครับหลังจากรับมายกกว่าครับสู้ในแล้วสู้ในแล้วครับจงสนั่นโดนฟันศอกเอาแล้วครับเอาครับเริ่มแผ่วแล้วครับจงสนั่นหยุดเหมือนกันได้ต้นเสียปลายโอ้โหดูครับสามมงคลเสียต้นได้ปลายเอาครับปลายได้เป็นอย่างนี้ครับนี่คือได้ปลายครับนี่สมเป็นมวยไทยอ่ะมวยไทยต้องพลิกไปพลิกมาอย่างนี้ครับแฟนก็ชอบครับอย่างนี้ก็มีโอกาสเทได้ตลอดเวลาล็อกกันครับล็อกไม่ถนัดทำงานระดมแยกหมดยกโอ้โหดูยากอีกครับครับมาดูตัวเห็นชัดๆฮะนี่ครับช้าครับโอ้โหเน็บเข้าไปชายโครงนะล้วนนะฮะไม่ใช่ว่าตีไม่เข้ามาแต่มาลูกนี้กระตุกลูกนี้สวยนะติดตาเซียนครับลูกนี้สวยงามมากครับนี่ฮะดูเน็บเข้าไปเลยฮะโอ้โหโกงเลยครับสมมุติคนตัวโกงเลยครับโดนดอกนี่เป็นปลายยก4ครับเริ่มแทงได้ครับกลับมาฟื้นก๊อก3ครับก๊อก3อ่ะแม่ดูครับเปิดก๊อก3มวยได้นับครับเจียนไปเจียนอยู่มายกกว่าครับประมาณ4นาทีครึ่งนะครับ4นาทีครึ่งแม่ดูครับนาทีที่5นาทีที่6กลับมาฟื้นได้ดูครับดูตอนนี้เริ่มจะโตหายใจยาวโอ้โหแตกชายทางซ้ายครับไม่แตกนะครับนี่พิษศอกนะครับพิษศอกกับพิษหมัดบวกกันหนังดีทั้งคู่ครับอย่างนี้ประเภทหนังดีทั้งคู่เลี้ยงทางด้านของรุ่นไม้ก็บอกอีกยกเดียวนะโอ้โหดมยาดมเลยนะครับสากมงคลต้องใช้ยาดมนะคุณเปียกยกสุดท้ายครับยก5ชิงดำนะครับชิงดำมาโอ้ยอย่างนี้ครับขนาดได้นับยังชิงดำต้นอัน3กับต้นอัน4นั่นรุ่นไม้ได้มาครับแต่ปลายยก4สากมงคลมาได้อีกนิดนึงแล้วว่าได้ลูกนับคำครับยกนี้ต้องชิงดำครับชิงดำว่ากันต่อครับครับแม่แฟนบอลล็อกคอแหกคอแห้งครับน้ำขายดีผ้าเย็นดีโอ้โหเรียกแล้วเรียกอีกกว่ากันต่อครับนี่เมื่อวันที่5ตุลาแล้วครับปี36เกี่ยวล้มไหมไม่ถ้าล้มแล้วเสียหายเลยครับเอาครับสู้ไม่ล้มสู้ครับสู้ในแล้วนี่เป็นยกสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายครับยังไม่หมดนะทั้งคู่ยังแข็งแกร่งด้วยกันเนี่ยดูบิดหางกันหาเหลี่ยมครับหาเหลี่ยมจะหักให้เสียรูปเสียเหลี่ยมกันแล้วครับใครล้มยกนี้เสียหายหลายแสนครับไม่ได้เลยนี่ล้มไม่ล้มอย่าล้มนะอย่าล้มถ้าล้มยุ่งไม่ล้มครับแหมไม่ล้มนี้เชียร์กันต่อได้ครับต่อได้ขอความแข็งแกร่งครับเป็นหลักแรกกันยกนี้ต้องใครแข็งแกร่งกว่าใครคนนั้นก็จะเข้าวินไม่ดูลำบากครับดูอย่างนี้ก็ดูลำบากครับตัดสินยากนะครับอย่างนี้ดูครับท่านดูเห็นอย่างนี้ครับไม่รู้จะให้คะแนนใครครับลำบากท่านต่อก็ใจคอไม่ค่อยดีเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าจะมีลูกนับคำอยู่นะครับก็ตรงสนั่นถึงแม้ไม่ได้นับนะฮะแต่ว่าตัวเองก็ทำไว้หลายยกครับยก3ยก4นะเป็นของจงสนั่นค่อนข้างจะได้นะครับแต่ปลายมาแผ่วนิดนึงแต่ตอนนี้สามมงคลรู้สึกมีโต้มีบังมีโต้มีบังกันแล้วครับคุมรูปกันอยู่โดนอีกปั๊บนึงครับสักมงคลใกล้จะหมดยกแล้วคุณสมาร์ทแหมดูลำบากครับต่างคนต่างคุมจังหวะครับอย่าพลาดอ้าวโอ้โหโดนอีกปั๊บนึงโดน2ปั๊บหมดยกพอดีครับแหมดูลำบากครับแฟนมวยดูลำบากครับกรรมการระดมหันทางไหนครับหันไปทางคุณเชียร์พรสังสีครับลูกนับคำอยู่ครับไม่ผ่านนะฮะไม่ผ่านชนะเพราะนับ